ไวแล้วปิดตรงนี้ดึงไว้ปิดแล้วอยู่ไหมจ๊ะก็กระตุกอยู่ค่ะแต่ว่าจะได้หลับหน่อยค่ะอ๋อมันกระตุกเป็นลำคาญนะบางครั้งถึงขั้นปากเบี้ยวลมออกหูถ้านี่กระตุกก็ลมจะออกที่หูเลยค่ะเหรอเดี๋ยวนี้มีลมออกหูไหมฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีโอเคครับปวดหลังร้อนท้องปวดท้ายทอยนอนไม่หลับโอ้โหเป็นมาตั้ง4ปีแล้วฮะ4ปีที่ผ่านมาไปทำอะไรมาบ้างทางการแพทย์ก็ให้ทำอะไรบ้างครับไปหาหมอหมอก็เอายาให้กินค่ะแล้วก็ไปฝังเข็มฝังเข้าไปที่ไหนบ้างเข็มฝังทั่วหน้าแล้วก็ตามร่างกายนะคะเขาฝังยาวแค่ไหนเข็มเข็มถ้าที่หน้านี่ไม่ค่อยยาวอ่ะแทงเข้าไปจนมิดเลยป่ะไม่มิดค่ะจะเหลือแค่นี้ประมาณสักหนึ่งนิ้วฟุตหรือว่าประมาณครึ่งเซนประมาณนั้นประมาณครึ่งเซนค่ะฝังแล้วรู้สึกเป็นไงก็เหมือนเดิมค่ะเหรอไม่ดีขึ้นค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะที่ฝังเจ็บไหมเจ็บเจ็บด้วยเขามีจูนไฟฟ้าไหมฮะมีไฟฟ้ากระตุกเอาไฟฟ้าขีดเข็มแล้วก็เร่งเร่งเหมือนไฟช็อตไหมตรงนั้นเหมือนไฟช็อตจำไปเลยอันตรายมากเลยเพราะว่าไฟมันคนละระบบไฟที่ผ่านเครื่องมือที่เขาจุนเขาเรียกว่าเพิ่มแอมป์ใช้เพิ่มแอมป์โวลต์ต่ำแอมป์มันจะสูงพอเวลาเขาปรับแอมป์ปุ๊บมันเหมือนกับเอาปลายแล้วแหลมมาทิ่มแป๊กแป๊กมันจะไปต้านกับไฟฟ้าในร่างกายไฟฟ้าร่างกายเป็นไฟฟ้าสถิตมันจะสู้กันไฟฟ้ากระแสกับไฟฟ้าสถิตร่างกายมันจะสู้กันแรกๆดูเป็นหนึ่งว่ามันสบายนานๆเข้ามันจะพยายามบีบไปเรื่อยบีบให้ไฟฟ้าสถิตไม่ทำงานนะจำไว้เลยฮะเพราะมันคนละระบบคนละเรื่องถ้าเป็นผมนะถ้าเจอเข็มที่มีไฟฟ้ากระตุ้นอย่าใช้โดยเด็ดขาด 100% คำพูดจากลุงหมอก็แล้วกันเพราะผมจะรู้ดีว่าไฟสองตัวนี่เวลาเบี้ยวสุดท้ายมันจะเด้งไปเองแต่ทั้งนี้แย่ค่ะเพราะมันด้วยความรุนแรงกระแสโอเคนะไฟฟ้าสถิตจริงๆเนี่ยจำไว้เลยไฟฟ้าสถิตจริงๆเนี่ยคำว่าโวลต์เดชมันจะไม่มีโวลต์แต่กระแสจะรุนแรงนะคนจะเข้าใจยากคนที่เรียนไฟฟ้ามาจะรู้ตรงนี้นะไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าที่สื่อสารไม่ได้เป็นไฟฟ้าธรรมชาติได้แค่ภาษาได้แค่คิดคำนวณแล้วตั้งโจทย์ขึ้นมาเองแล้วก็คำนวณไปตามตัวหนังสือของเขาตัวเลขของเขาแต่เข้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่จำไว้เลยครับเพราะธรรมชาติไม่มีอะไรไปคำนวณเข้าได้จ้ะโอเคนะเอาล่ะคุณผ่านมาเยอะทั้งฝังเข็มทั้งยายาฉีดยากินยากินบ้างไหมครับกินค่ะกินด้วยฉีดด้วยฝังเข็มด้วยหลายรูปแบบนะฮะจ้ะสรุปคือ4ปีที่ผ่านมาทำทุกวิถีทางดีขึ้นหรือแย่ลงไหมดีขึ้นหรือไม่ไม่ดีค่ะไม่ดีขึ้นค่ะก็คงจะยากกลับมาถึงสองฝ่ามือนะตอนนี้เนี่ยนะครับสองฝ่ามือผมเนี่ยคุณจะรู้สึกเองเวลาผมสัมผัสให้แล้วเนี่ยโอเคนะที่นี่เราวัดกันที่ความรู้สึกนะครับเอาล่ะเหยียบหลังเท้าผมเลยเอาล่ะรู้จักกับผมได้ไงดูใน Facebook ค่ะดูในเฟซดูแล้วหน้าตบไหมลุงหน้าตบปากไหมเวลาพูดจาไม่ค่ะพูดจาไม่เข้าหูชาวบ้านไม่ใช่เหรอแต่ไม่กับหนูแต่หนูฟังแล้วหนูคอยตามอะค่ะหนูอยากสัมผัสเชื่อเลยคอยตามแปลว่าเชื่อนะเชื่อก็ไม่ว่าค่ะแต่ว่าอยากมาพิสูจน์อะโอเคเอากระดาษปากกามาด้วยมาพิสูจน์ จะตั้งโจทย์ให้พิสูจน์ ไม่ต้องนะเอาความรู้สึกพิสูจน์นะโอเคครับพิสูจน์ได้โดยความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คง
ังเกตกลับมาจะเลื่อยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจิตวิทยานะครับและเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องราวของคำว่าสะกดจิตนะครับเราต้องมีสติตลอดนะฮะสะกดจิตเป็นครึ่งหลับครึ่งตื่นไอ้พวกสะกดจิตเขาไปเล่นพวกซับคอนเซียสก็เรียกว่าจิตใต้สำนึกของเราไม่ใช่นะครับของเราต้องมีความสำนึกตลอดหมายความว่ามีสติตลอดนะครับเจ็บไหมครับหลังมือเจ็บหน่อยค่ะนะหายใจปกติครับดูนะหน้าตาที่มันขมิ้นขมเมากระยุกกระยิกนะมันจะคลายนะครับมันจะเบาไปเองครับครับลืมหายใจที่นี่เป็นสถานที่ห้ามหยุดหายใจหยุดหายใจมาไหนปุ๊บงานเข้าทันทีลุงหงอกแย่เลยถ้าไปหยุดหายใจที่อื่นไม่เป็นไรถูกกฎหมายโอเคไหมอยู่ที่นี่ผิดกฎหมายเลยผิดทันทีด้วยเพราะนั้นห้ามหยุดหายใจนะค่ะแล้วงานใหญ่เข้าลงก็ยุ่งเลยโอเคนะที่ผมพูดต้องการให้มีสตินั่นเองครับอย่ามาหลงคารมลงออกนะหายใจไว้โยมเจ็บเจ็บไหมเจ็บนี่คือความรู้สึกค่ะเวลาผมปล่อยรู้สึกเป็นไงทีนี้เบาค่ะเบามันเบาตรงไหนของร่างกายเหมือนหายใจสะดวกขึ้นมาแน่ใจแน่ใจนะชัดเจนนะครับค่ะหายใจสะดวกขึ้นก่อนมันจะมาคับตรงที่จุกเดี๋ยวนี้นะเมื่อก่อนค่ะจะเดี๋ยวนี้โล่งค่ะที่ลิ้นปี่เนาะค่ะลิ้นปี่มันอยู่ที่นี่นะค่ะโอเคนะจุกตรงนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะครับตามไปเรื่อยถูกต้องครับเพราะเรื่องนี้เรื่องของไฟฟ้าสิมันจะไปปรับขั้วหัวใจก่อนเลยนะครับหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับคำนี้เป็นภาษาของลุงหงอกนะครับสงวนสิทธิ์ดีไหมเนี่ยสงวนไม่ทำไมมันธรรมชาติรู้ธรรมชาติก็ควบคุมธรรมชาติได้ก็แค่นี้รู้กลไกธรรมชาติว่ามันเป็นอัตโนมัติของการควบคุมบังคับบัญชาครับเมื่อเวลารู้กลไกอัตโนมัติมันแล้วก็สามารถปรับธรรมชาติได้ก็แค่นั้นเองหายใจยาครับโทษครับปึ๊บเอ๊บเอาละคลายชั้นคลายเองครับขยับเองดูสิฟ้อนลำได้ไหมเรียวแรงมาหรือยังต่างจากเดิมๆไหมอย่างไรทำไปด้วยมือมันจะสบายตัวต่อไปผมคว้าใบหน้าแล้วนะเป็นไงมือโอเคไหมมือไหลรู้สึกอะไรได้ไหมพออธิบายได้ไหมช่วงนี้ครับเริ่มเบาๆละค่ะเบามือนะลุงค่ะขออนุญาตเชิญครับว่าการที่รู้สึกเบาเนี่ยเนื่องจากว่าผ่านการเจ็บมาก่อนถึงทำให้รู้สึกว่าหลังจากที่มือปล่อยแล้วเนี่ยถึงรู้สึกเบาเหมือนกับจากความเค้นไปคำว่าเค้นนะฮะเค้นแล้วพอปล่อยปุ๊บต้องฟังให้ดีนะครับในขณะที่ผมส่งไปมันจะมีจุดหนึ่งเป็นจุดแรกเปลี่ยนเพราะนั้นจะเริ่มเจ็บพอเริ่มเจ็บปุ๊บนะพอดูนะถ้าผมปล่อยมันจะเบาเลยนั่นเป็นเรื่องที่มันแฉมันสวนทางกันระหว่างของไม่ดีมาทางผมแล้วของดีผมจะสวนเข้าไปทีเพราะฉะนั้นพอเราปล่อยมันจะเบาสบายน้ำไฟฟ้ามันจะเป็นอย่างนี้ขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้นะครับมันเป็นธรรมชาติของจะบอกว่าเราโดนจิกอยู่แล้วมันเจ็บอยู่อย่างเงี้ยพอเราปล่อยไม่ใช่เดิมทีเดียวนะฮะเซลล์มันอ่อนแอเซลล์ตัวนี้มันขาดพลังงานพลังงานที่พูดถึงคือขาดพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็เลยกลายเป็นอ่อนแออ่อนแอพอเราแตะปุ๊บจะเจ็บเลยจะเจ็บง่ายโอเคนะ
ไม่ว่าจะเป็นผมแตะใครก็ตามแตะจะเจ็บง่ายแต่เวลาผมช่วยมันไม่ใช่ไปเจ็บตรงนั้นผมช่วยแค่นั้นแค่ตรงนี้เองแต่มันจะร้าวไปหมดที่หัวไหล่มันจะร้าวไปหมดหัวไหล่หลังเนี่ยร้าวไปหมดเลยโทษครับเนี่ยมันจะไปทั่วไปเลยอย่างแค่นี้ฮะตั้งแต่หัวไหล่หลังศอกเพราะเวลาผมมุฟแค่นี้ก็ต้องการให้เซลล์มันเคลื่อนไหวเพราะพลังงานมันไปแล้วแค่นี้ก็ไปแล้วแค่นี้มันก็จับบาลานซ์ตัวเองผมจะเข้าใจเรื่องของบาลานซ์ตัวเองมันจะเข้าใจโดยอัตโนมัติของด้านไฟผมเพราะว่าซ้ายกับขวาผมเนี่ยเป็นเครื่องวัดว่าเวลาผมออกแรงนะผมจะดูคนถูกกระทำด้วยนะครับว่าเห็นไหมอย่างนี้ก็เขาเอียงขวาไหมฮะผมก็ปล่อยขวาซะมาซ้ายจับบาลานซ์ซ้ายให้จริงเห็นไหมถ้าซ้ายมันมาเอียงมากก็ขวาหน่อยแค่นี้ผมก็เริ่มรู้เลยขอดูจะไปแล้วตัวเนี้ยโทษครับนานไอ้คำว่าโอ้ยเนี่ยมันจะชวนเข้าไปหายใจยาวมันจะไหลเวียนเหมือนกับเลือดลมจะฟลอร์เลยหายใจจะคล่องหายใจคล่องอะเลือดลมมันจะทำงานสมองไปเลยว่างปอดกะเลือดคือหัวใจนั่นแหละอย่าคิดมากลมคือปอดแต่ผมทำไฟฟ้าเสร็จมันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใช่ไหมฮะต่อไปผมคว้าใบหน้าทีนี้นะคอยดูหน้าใบหน้ามันจะที่มันเป็นนิดๆนะดูมันจะสลายให้ดูนะครับเอาละระบบประสาทประสาทไม่ใช่บ้านะครับจำหน่อยครับคำว่าประสาทคำว่าบ้าคือจิตจิตวิปริตอันนั้นเป็นอีกมิตินึงประสาทเป็นเพียงแค่ระบบไฟฟ้าสถิตของร่างกายมันไม่ทำงานหรือทำงานไม่ครบวงจรเรียกว่าช็อตเซอร์กิตก็ว่าได้พอผมเสร็จแล้วจะรู้เองนะครับว่ามันจะเบาใบหน้าเมื่อกี้เหมือนเด็กคนนั้นเมื่อกี้โทษครับหน้าถามว่าเป็นไงใบหน้าที่หน้าเดิมไหมได้หน้าเดิมหรือว่าหน้าใหม่หน้าเดิมเหมือนกระตุกเหมือนมดไตระหว่างผิวกระดูกกับใต้กล้ามเนื้อแก้มเหมือนมีมดอยู่ตรงนั้นมันจะมีตรงนี้ด้วยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอยู่ตรงนั้นนะที่อื่นมันหายไปแล้วใช่ไหมค่ะโอเคดูนะหรือแต่ใต้ตาซ้ายตอนนี้ผมก็ใช้เล็บผมเลยผมไว้เล็บเจตนาไว้นะฮะเล็บเพราะว่าเวลาแค่นี้ก็รู้ว่าหายแน่นอนโทษครับอันนี้ก็โทษครับมันจะลามไปถึงหูว่าหูตาจมูกมันถึงกันหมดนะครับโทษที่นั่งให้ตรงตั้งฉากซะโอเคที่บอกว่าลมออกหูด้วยนะครับเวลามันคำเองกระตุกลมจะออกหูโทษครับเอากลืนน้ำลายโทษครับกลืนทีครับโทษโทษครับผมปล่อยปุ๊บเนี่ยใต้ตาจะหายแน่นอนครับของแค่นั้นมันเหลือแค่ประมาณสัก 3-5% เองพูดมาคือถ้าผมประมวลนะโทษครับ
ว่ามีอีกไหมใบหน้าตาที่ว่าขมิ้นขมิ้วไงกระตุกกระตึกไงมีเนาะมีนะตอนนี้มันเป็นเองมันกระตุกเองหรือว่าแกล้งทำมันครับกระตุกเองค่ะกระตุกเองนะโอเคเข้าใจแล้วกระตุกนะโอเคปวดสังเกตครับตอนนี้ลงลึกแล้วที่แล้วก็ใช้ปลายเล็บแล้วทอดครับอยู่ไหมอยู่วะถุงมือถ้ายังมีอยู่บอกตรงนี้ยังมีตรงนี้นิดๆแหละคุณลุงมีนิดๆนะจากเดิมเปรียบเทียบนะเดิมก่อนมาถึงผมมีเท่าไหร่ไม่รู้ต้องรู้เองนะครับกับเหลือนิดๆตรงเนี้ยนะถ้าสมมติว่าชั่งเป็นกิโลกรัมได้เดิมบรรทุกมาตั้ง10กิโลกรัมเหลือกี่กิโลฮะเดี๋ยวนี้ประมาณสัก3โลนะคะ3โลไปตั้ง70ค่ะแค่ช่องมือเปล่าไม่กินไม่ทาแล้วก็ไม่ฉี่มันจะอยู่ตรงเวลาที่ผ่านไปประมาณสัก10นาทีเองใช่นะครับวันนี้หนูจะให้ลุงกำจัดให้หมดเลยค่ะเฮ้ยมากไปมากไปมากไปไม่ต้องให้เหลือกับแม่สอนเลยมากไปมากไปคุณลุงคะแต่เมื่อกี้ที่สังเกตตอนที่คุณลุงไม่ได้แตะนิดนึงตรงนี้การกระตุกตอนที่มันจะถึงไปหมดตอนที่เหมือนแบบเห็นอาการกระตุกเขาไม่แสดงออกเท่ากับตอนที่ทำแล้วตอนที่ครับเป็นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคือไฟฟ้าใช่ไหมมันเหมือนกับมันเป็นบ่อหนึ่งที่มันไม่ทำอะไรแต่เราไป adjust ปุ๊บมันก็โฟลว์ทีเวลาผมไปปรับเหมือนกับพูดว่าไงเหมือนกับท่อมันตันอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ท่อมันเปิดซะไฟฟ้ามันจะวิ่งเข้าหากันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคือแปลว่าภายในฟิลลิ่งมันเหลือน้อยจำทีแต่ภายนอกที่ขยิบนิดนี้ไม่มีปัญหาหรอกทั้งหมดเพราะว่าภายนอกที่เราเห็น XX เนี่ยนะกับภายในที่ว่านี้มันก็อยู่กระดูกประสาทอยู่ทับอยู่กระดูกกล้ามเนื้อแก้มมันจะไปทับประสาททีนี้โอเคไหมทีนี้พอเวลาผมเข้าไปใช้เล็บหรือว่าใช่เล็บของผมเนี่ยนั่นแหละฮะมันก็จะไปจับมันเหมือนกับร่างแหเหมือนกับตาข่ายเหมือนกับตาข่ายคลุมกระดูกอยู่แล้วกันแค่ไอ้ตาข่ายมันขาดมันก็เลยอะไรมันก็เลยคอนโทรลกล้ามเนื้อไม่ได้อย่างเงี้ยทีนี้มันก็ต้องใช้เวลาที่จะให้มันสมานครับให้เวลากับมันนิดนึงที่บอกว่าจะเอาไปหายเดี๋ยวนี้วันนี้ผมไม่มากไปเลยแค่นี้ก็ได้ตั้ง 70% กันไปแล้วโดยประมาณเวลาผ่านไปเนี่ยสบายแล้ว
โอ้ยมากกว่านี้ยังมีเยอะมากกว่านี้ถอยหลังไปประมาณสัก4เดือนได้มั้ยคนจันทบุรีเชื่อว่าตอนนี้กำลังดูอยู่ดูเราอยู่คนจันทบุรีคนนั้นนะครับก็มาบ่อยประมาณ10กว่าครั้งแต่คงยังไม่ถึง15ครั้งตอนนั้นก็ห่างนั้นก็แปลว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติเรื่องตากระตุกเคยไปฉีดโบท็อกมายังครับฉีดมาครั้งหนึ่งอะนั่นเสกโก้เลยไม่หมดทางรักษานะไม่รู้จะไปทางไหนถามหมอแพทย์ไม่มีทางเลือกผมพูดเสมอว่าถ้าฉีดโบท็อกเข้าไปคือถ้าหากว่ากลุ่มเคมีเข้าไปเท่านั้นแหละครับมันเหมือนกับเอาซีเมนต์ไปปะเอาไว้หนูก็ไม่ไปเลยทำให้ขาดความรู้สึกยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งคอนโทรลไม่ได้ตอนนี้เขาจะให้ผ่าหนูว่าหนูไม่ผ่าถามว่าผ่าเอาอะไรออกกันเนี่ยบอกว่าเป็นเส้นทับกันอย่างนี้หมอว่าเราจะผ่าเราจะให้มาอยู่อย่างนี้แผ่นมาปิดตรงนี้ว่าถ้าคุณหมอถ้าตรงนี้แผ่นนี้หลุดต้องผ่าไหมทำไปไม่กี่รอบนะนั่นเราก็เลยทำไปเลยเอาสัญญามาเซ็นโอเคไหมต่อไปต้องสัญญาแล้วฮะสัญญาต้องเปิดเผยยุคสมัยนี้ที่ผ่านมามันทำไม่ได้มันเหมือนกับไม่รู้นะทางฝ่ายผมเนี่ยสำหรับวัชิวชาญพอเราเจอโบท็อกเข้าให้แล้วก็อยู่เนี่ยไม่มีทางดีขึ้นถ้าไม่เจอโบท็อกมันจะง่ายส่วนมากแล้วจะเจอโบท็อกมาก่อนมาที่นี่ส่วนมากแล้วส่วนมากนี่บอกว่า 85% ขึ้นไปเจอโบท็อกก่อนแปลว่าหมดทางไปแล้วแล้วมาเจอลุงหงใช้เวลานานกว่าปกติแล้วกว่าที่มันจะพลังไปล้างความเป็นเคมีออกโอเคไหมครับเพราะเคมีเวลาเข้าตัวมันสลายยากต้องยอมรับกระบวนการเคมีเป็นอย่างนั้นนะฮะกว่าที่มันจะล้างจะต้องไปกว่าธรรมชาติของมันจะเข้ามาอีกทีนึงเข้าใจเนาะที่มันกระปิกตรงเนี้ยรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกค่ะรู้สึกนะลองแกล้งทำให้มันกระปิกแรงๆดีครับลองแกล้งเลยได้ไหมแค่นี้ค่ะแกล้งมันใช่ไหมทำให้มันเร็วขึ้นเนาะมันถ้าเราตื่นเต้นหรือถ้าเราดีใจมันก็จะกระตุกเร็วนะเราแกล้งทำเนี่ยไม่ต้องท่าเลยเดี๋ยวใส่มันเร็ว1 2 3 4 5ได้ไหมแค่นี้ค่ะถามว่าได้ไหมได้ค่ะเราสั่งมันได้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้ค่ะอ้าวไหนว่าได้สั่งไม่ได้ค่ะลองสั่งดูสิทำเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบสิครับได้ไหมถนัดไหมครับอย่างกระพริบตาข้างเดียวนั่นแหละสั่งไปแล้วสิบครั้งโอเคไหมสั่งได้นะผมจะสรุปไม่ใช่หรอกสั่งได้นะถ้าอย่างนี้นี่สั่งได้ค่ะก็ได้แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหายขาดแน่นอนตอนนี้สั่งได้แล้วปกติมันจะสั่งไม่ได้มันกระตุกมันเองสั่งไม่ได้เรียกว่านอกเหนือจากคำสั่งของสมองบัดนี้ปรับให้เรียกสั่งได้แล้วต่อไปจะบอกหายแน่นอนไม่เหลือไม่เกิน3ครั้งหรอกบอกก็เลยไม่เกิน3ครั้งครั้งนี้ก็เป็น 70% ครับไปแล้วเอา100ก็เกินไปโยตั้ง4ปีนะ เจอเคมีมาสักเท่าไหร่แล้วต้องคิดอย่างนั้นบ้างเจ๊เอาไหมเอาหายทันทีเอาไหมค่ะเอาหายเอาไหมเอาหายทันทีก่อไฟกองใหญ่กันเลยใส่เป๊ะหายนะมันไม่
มันหนูมาคนเดียวหนูก็ไม่กล้ามากลัวผีหรอกผีไม่กลัวกลัวลุงออกหรอกกลัวมันก็น่าหลอกแล้วลุงมาเวลาเรานั่งรถลงเรือเนี่ยเรากลัวอย่างนี้เฉยๆค่ะนี่ถ้าใจไม่ถึงจริงๆหนูก็ไม่ได้มาหาก็เพราะอย่างนี้ลุงออกทิ้งถ่ายทำไว้ตลอดเวลาเข้าใจไหมครับค่ะนี่ชาวโลกก็รู้ด้วยเวลาเดียวกันนี้ที่นี่ไม่มีปิดบังค่ะไม่รู้จะเปิดไว้ทำไมต้องการเปิดเผยต้องการให้รู้กับทุกคนด้วยใช่ไหมใครจะลอกเรียนเชิญนี่มีปัญญาผมรู้ว่ามันลอกเรียนไม่ได้ผมจะรู้ศาสตร์ที่นี่มันเรื่องของจิตศาสตร์พัฒนาได้ก็ทำได้หมดทุกคนถ้าทำไม่ได้ก็อย่าเสียแสงไว้กันอย่างนั้นอาจารย์นนท์เนี่ยพัฒนาต่อไปก็พัฒนาเรื่องจิตให้ได้ที่ดู YouTube โอเคแล้วที่ดู Facebook ก็ได้ค่อยๆดูไปฟังทันบ้างไม่ทันบ้างค่อยๆจับประเด็นเอาเนาะนี่มาถึงตัวแล้วก็สัมผัสตรงเป็นเช่นนี้แหละโอเคนะดูผ่านจอได้แค่นั้นสัมผัสตรงได้แค่นี้ชัดเจนนะเอาล่ะคอยดูตอบคำถามตกค้างมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่มันตกค้างอยู่ในใบหน้าในตาเราซึ่งถือเป็นปัญหาหลักเดี๋ยวนี้สัก 30% นะคะเหลือ30ไปแล้ว70พยายาม2ครั้งก็แปลว่ามั่นใจก็สิ่งนี้นะฮะเป็นสิ่งที่การแพทย์อนาคตหรือการแพทย์ทางออกแห่งอนาคตโอเคไหมเพราะปัจจุบันมันเนี่ยนะเจอปัจจุบันเบอร์ท็อกเนี่ยต้องฉีดต้องกินใช่ไหมล่ะฉีดยากินยาไงแล้วเบอร์ท็อกนี่คือปัจจุบันเอาไม่อยู่ตั้ง4ปีที่ผ่านมาไปฝังเข็มอีกทีเป็นนวดด้วยไหมครับค่ะเป็นนวดด้วยมีนวดด้วยใช่ไหมทั้งหมดทั้งฝังเข็มสารพัดที่ผมช่วยเนี่ยถามมานวดไหมเนี่ยคิดว่านวดผมนวดไหมเนี่ยไม่ได้นวดค่ะมันขอโทษนะคะฝังเข็มเนี่ยเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเป็นแพทย์แผนจีนเป็นของคลินิกอะค่ะคลินิกแล้วเป็นหมอแผนปัจจุบันใช่ไหมแผนปัจจุบันค่ะแผนปัจจุบันค่ะแต่ว่าใช้วิธีฝังเข็มค่ะเป็นแล้วฝังเข็มอย่างเดียวเลยใช่ไหมค่ะเป็นแบบแพทย์ไทยจีนแพทย์ไทยจีนค่ะซึ่งจริงๆแล้วหมอสำเร็จทางด้านแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไปต่อฝังเข็มค่ะโดยที่ไม่มีการใช้ยาจีนร่วมเลยใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใช้ฝังเข็มอย่างเดียวที่จริงกรณีนี้นะถือโอกาสวิพากษ์นิดหนึ่งผมว่าสาธารณสุขไทยเขาจะมีการทำข้อตกลงกันการแลกเปลี่ยนไงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนู่นนี่สารพัดการศึกษาสารพัดรวมกระทั่งทางด้านสาธารณสุขแพทย์แผนจีนโอเคไหมรู้ไหมนั่นคือสินค้าขาออกของจีนเขาเอาล่ะเงื่อนไขก็เชื่อว่าทางเชื่อว่าเฉยๆนะเดาทางสาธารณสุขก็คงทำ MOU ไว้กับสาธารณสุขจีนโอเคว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนการรักษาพยาบาลกันโดยวิธีจีนก็คือฝังเข็มมีข้อแม้หนึ่ง MOU ที่ว่าหนึ่งจะต้องเอาบุคลากรทางการแพทย์นั้นมาศึกษาเราเรียนโอเคไหมครับเขาก็กวนสิครับบุคลากรคือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เอาใครจะมาเรียนฝังเข็มก็เข้าสู่คอร์สนี้โอเคไหมประมาณ1ปีคอร์สนี้ประมาณ1ปี1ปีนี้นะฮะอาจารย์ใหญ่จากจีนก็จะมา3เดือนต่อครั้งยังไงมาบอกจุดโอ้ยร้าย108ฝังเข็มเยอะเลยเต็มหน้านะมั้งค่ะใส่เข้าไปเต็มใบหน้าประมาณนั้นเนาะสารพัดรูปแบบย้ำเขาต้องเอาบุคลากรทางการแพทย์นั้นเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลบ้านเมืองก็คือส่วนนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเราอ่ะอย่างที่เรียนว่าเวลาที่เราไปศาสตร์ไหนอ่ะเราไปไม่สุดอย่างฝังเข็มอย่างเนี้ยถ้าคนที่เขารู้ศาสตร์ของจีนเขาบอกว่าก
การฝังเข็มเป็นแค่ตัวช่วยแต่ว่าถ้าจะให้มันได้ผลนะมันต้องคู่กับยาจีนเพื่อที่จะเหมือนกับการฝังเข็มเป็นตัวเปิดให้ไอ้ชี้เนี่ยไปกับพลังชี้พลังแล้วก็จะต้องมียาจีนของเขาอ่ะดันต่อประกบด้วยแต่ถ้าใช้แผนตะวันตกยาแบบนึงแล้วไปใช้ส่วนนี้ของจีนมันก็ไม่แมทกันไม่แบบไม่ส่งเสริมกันครับเพราะว่ายาฝรั่งมันก็ไม่ใช่เหมือนยาจีนยาจีนเขาจะมีฤทธิ์อีกแบบนึงเพราะว่าโดยประสบการณ์แชร์นะคะโดยประสบการณ์เคยเป็นซีสตรงนี้ข้างหนึ่งก็ตัดสินใจไปผ่าผ่าเสร็จอ้าวแถมคุณหมอยังคุยนะคะวันที่ตัดออกมาแล้วถามบอกคุณหมอครับเป็นไงบ้างดูไม่ค่อยดีนะส่งตรวจแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังผมณวันที่คุณหมอพูดอ่ะจิตเราอ่ะตกไปแล้วอ่ะตูจะเป็นมาเสงมาเมียมาแม้ป่ะที่เขาว่าก็รอจนผลออกอ่ะโอเคไม่เป็นก็หายใจโล่งปรากฏว่าพอผ่าเสร็จนะมันมาขึ้นอีกข้างหนึ่งนะโดยที่แบบว่าลักษณะมันเหมือนกันเลยมันเป็นแคปซูลอยู่ใต้ผิวหนังเราก็ตอนครั้งแรกเนี่ยก็ไปหาเพื่อนที่เป็นหมอจีนเหมือนกันเขาก็ให้ยากินแต่ความที่เราใจร้อนกลัวมันไม่สลายครับก็ใจร้อนพอไปผ่าเสร็จเอ้าครับแปลว่าเลือดลมเรามันไม่สมดุลอยู่ทำไมมันมาขึ้นอีกข้างนึงอ่ะครับจัดการกับมันไปแล้วข้างนึงมาขึ้นในลักษณะเดียวกันข้างครับคราวนี้ก็เลยแบบอ่ะเราจะเดินไปเส้นทางเนี้ยเส้นทางใช้ยาจีนเนี้ยแหละครับปรากฏว่ามันก็นั่นนะระหว่างที่เรารู้ว่ามันเหมือนแบบตอนที่ยามันแทรกอ่ะมันเข็มเลยมันเหมือนแบบมันไปดันเพื่อสลายไอ้ตัวที่มันเป็นแมสอ้าปากครับแล้วมันก็หายมันก็หายไปในที่สุดยุบครับยุบแล้วก็ไม่มีขึ้นมาอีกครับโดยที่เราก็คำนวณค่าใช้จ่ายนะคะที่เกิดขึ้นระหว่างการไปผ่าแผนตะวันแผนปัจจุบันกับกินยาจีนมันเท่ากันนะคุณลุงมันเท่ากันเลยเสียค่าใช้จ่ายเท่ากันแต่ว่าแผนปัจจุบันเนี่ยที่ผ่าแล้วเย็บเราไว้อ่ะมันเหมือนมีสกาแล้วสกานั้นอ่ะมันเหมือนเป็นแผลเป็นนะคะแล้วมันก็เหมือนกับมีเหมือนตรงผิวมันอ่ะก็จะชอบขึ้นเป็นสีน้ำตาลอยู่แต่ไอ้ตรงที่กินยาเนี่ยข้างที่กินยาเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีร่องรอยเลยมันหมดไปเลยค่ะก็เลยว่าเออเนาะค่าใช้จ่ายไม่ได้ถูกกันเลยแต่ว่าการที่มันยืนดานมันอันนี้ไม่เหลือร่องรอยแต่อีกอันนึงเหลือร่องรอยครับดูสิสองมือเปล่าลุงหมอตอนนี้ปราบ 100% มั้ยเนี่ยครับที่30โอเคถามว่าเป็นยังไงจบข่าวไหมจบข่าว99%ไหมเบาเพราะเมื่อกี้สังเกตอะตอนที่คุณทำช็อตแรกอะคุณก็จะนิ่งๆได้อย่างเงี้ยยังไงเบาคนเยอะค่ะลุงลุงช็อตที่สองเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ประมาณ20นะประมาณ20คำถามเป็นค่าใช้จ่ายนิดนึงเอาไว้เป็นข้อมูลเฉยๆเนาะ4ปีที่ผ่านมาหมดจากไอ้ตรงเนี้ยกี่ตังค์เป็นแสนนะคะคุณลุงเป็นแสนเนาะโอเคนะฟังให้ดีนะ คำพูดต่อไปนี้ผมพูดมา20กว่าปีแต่ก็ไม่เคยทำสักทีหนึ่ง
เช่นคำว่าไม่หายคืนเงินผมคิดแค่หมื่นเดียวเดินเข้ามาเนี่ยไม่หายเอาเงินกลับคืนไปกล้าจ่ายไหมถ้าหายจริงๆก็กล้าค่ะก็ไม่หายคืนเงินไม่จริงไงจริงค่ะเออคืนใช่ไหมค่ะอันนี้เหมือนกันเนี่ยเหลือแค่ 20% ผมได้แล้วหมื่นไม่ได้พูดเล่นนะถ้าผมทำเมื่อไหร่ผมก็ทำได้เดี๋ยวนี้ก็ได้เขียนป้ายประกาศยังเมื่อไหร่ทำไมผมจึงไม่ทำเหมือนชาวโลกเขาแหมน่าคิดนะเพราะว่าคนที่มาหาคุณลุงไม่มีที่พึ่งแล้วค่ะมีที่พึ่งแล้วจริงๆก็ต้องถามลุงกลับมาแล้วลุงพึ่งใครทีนี้ถ้าคุณลุงทุกคนมาหาลุงหมดลุงจะพึ่งยังไงต่อที่คิดกลับเท่านั้นเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยลุงน้อยเมื่อกี้เนี่ยฮะเดินกลับไปแล้วบ้างทำกี่ผมก็ไม่เคยพูดถึงเสียงของนั่นจงจันเนาะนั่นจงจันลุงออกแล้วที่บ้านนี้มีแต่คนรอดูหนูเหรอครับคอยดูซิว่าฟีดแบ็กหรือว่าผลจากมหาลุงออกนี่เป็นเช่นไรเนาะค่ะคิดว่าได้เยอะไหมแค่ใบหน้าใบเดียวเยอะค่ะเยอะรู้สึกมันเดี๋ยวนี้เหมือนเบาหน้าหมดเลยเบาหน้าหมดฟังให้ดีนะเรื่องของฝังเข็มเนี่ยเพราะว่าสาธารณสุขไทยตกเป็นเบี้ยล่างคนบุคลากรทางแพทย์ไปเทียนก็เนี่ยฮะหมดไปอย่างน้อยนะ 300,000 บาทต่อคนใช่ไหมฮะรู้คอร์สไหมฮะเดี๋ยวไม่รู้นะ 300,000 บาทต่อคนนะแค่ไลเซนส์ของเขาเองจริงๆผมใช้เข็มเล่มเดียวใช้ได้ทั้งตัวเลยผมไม่ต้องเอาเป็นตับถ้าผมใช้เข็มนะแต่บอกว่าแค่มือผมก็เหนือกว่าแล้วที่ว่าใช่ไหมฮะได้เจอมากี่ครั้งเข็มกับเจอผมครั้งเดียวเนี่ยแค่นี้ก็เหนือกว่าเยอะแล้วแล้วผมจะไปใช้มันทำไมเข็มใช่ไหมฮะใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้ต้องพิสูจน์ไหมผมจะท้าด้วยซ้ำไปหมายเลขหนึ่งของเขาหมายเลขหนึ่งที่ฝังเข็มแน่ๆของจีนจะท้าเลยผมท้าคนอ่ะอย่างเช่นตากระตุกมาเงี้ยอ่ะผมรักษาเขาไป5คนให้เขา1คนผมหายหมดทั้ง5คนก่อนแน่นอนกล้าท้าด้วยเพราะผมจะรู้พวกนี้ไอ้ที่ว่าแน่ๆเห็นไหมตอนนี้ก็ท้าผ่านจอแล้วเนี่ยผมมีองค์ความรู้ผมเฉพาะผมไม่ต้องเอาศาสตร์ใดครับผมไม่ต้องเอาศาสตร์อ้างศาสตร์อะไรแต่ผมอ้างศาสตร์ที่บอกว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นการค้นพบได้ด้วยตัวของตัวเองโดยแท้ไม่ขึ้นตรงกับใครนี่นะฮะศาสตร์ตัวนี้เป็นศาสตร์ที่จะกู้ชาติได้ถ้าหากว่ารัฐบาลไทยผมสามารถผลิตบุคลากรไม่น้อยกว่า500คนต่อ1สัปดาห์มาแทนผมได้เลยจะบอกว่าผมมีวิธีที่จะถ่ายทอดให้สัปดาห์นึงเนี่ยถ่ายทอดให้ได้สบายๆที่จะเอาไปรักษาผู้คนอีกสักผมมีวิธีของผมก็แล้วแต่ผมยังไม่เปิดเผยวิธีนั้นแต่ตอนนี้ก็เล่าสู่กันฟังผ่านจอคนไหนเข้าใจง่ายก็เล่าไปที่บ้านใครบ้านใครเนาะถ้าหากว่าเหลือบาทก็แรงก็เอาตัวมาเจอสองมือเปล่าก็แค่เท่าที่เห็นเนี่ยเนาะขึ้นนะเมื่อกี้บอกก็10,000ตอนนี้20,000แล้วนะไม่หายเสียเซ็นสัญญาด้วยนะใช้แบงก์การันตีด้วยการโกงแล้วรับประกันอีก6 เดือนนี่เห็นไหมมาโหกี่ชั้นวะเนี่ยถ้าผมจะทำผมทำให้ตั้งหลายชั้นคำว่าไม่หายคืนเงินโอเคไหมทีนี้คำว่าหาย
เอาเป็นเครื่องวัดทีนี้จะถามใครถามเครื่องวัดใช่ไหมเอาเครื่องมือมาวัดใช่ไหมไม่ต้องถามตัวดิเอาของจริงเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะการแพทย์วิธีอื่นขึ้นอยู่กับเขาหมดเนี่ยนะครับใช่ไหมครับเขากำหนดชื่อโรคบ้างเขากำหนดยาทายากินยาฉีดบ้างใช่ไหมครับใช่เสร็จแล้วเขาก็วินิจฉัยเป็นนู่นนี่ต่อไปเรื่อยของเราไม่ต้องเอาคุณนี่เป็นตัวตั้งใช่ไหมฮะใช่คำถามมีที่คุณคำตอบที่คุณนั่นแหละอันนี้มันอะไรผมมันใช่มากกว่านะชัดเจนจ้ะพอไหมพอใจไหมเดี๋ยวหนูจะขอขอลงที่ท้องหนูเป็นไรมันร้อนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมร้อนนี่ร้อนไหมเดี๋ยวนี้ก็ร้อนหน่อยแน่ใจนะค่ะแน่ใจนะค่ะเอาล่ะดูมันจะหายร้อนผมไม่ต้องไปจับตรงนั้นดูจะหายร้อนนะดูจะหายร้อนได้ไงผมจะถามกลับเองครับโทษครับดูนะไปแล้วนะครับขมิ้วท้องเลยครับถามว่าหายร้อนยังครับมีทางนี้หน่อยค่ะซ้ายหายแล้วนะค่ะไม่ต้องใช้เข็มเลยได้หมดมันใช้ฟิลลิ่งอย่างชั้นสูงมากคนไม่มีพลังนี่ทำไม่ได้หรอกเอาละหายยังครับอยู่ตรงจุดเนี่ยคุณลุงตรงนี้นะค่ะโทษครับไปแล้วครับขมิ้วท้องได้เลยถามว่ามีไม่โยมมีค่ะมีไหมมีทั้งหมดมีหน่อยๆนะคะมีนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะถ้าขี้เล็บได้ไหมนิดเดียวขึ้นเปอร์เซ็นต์แล้วช่องท้องมันร้อนซ้ายขวาและตรงกลางร้อน 100% หายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตัวเหลือมาพูดถ้า 100% เนาะไปประมาณสัก 30% นะคะเหลือนะค่ะเหลือนะแน่ใจนะโอเคนะทางตาใช่ไหมเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับตาตานี่จะเหลือเป็นเปอร์เซ็นต์สัก20เหมือนกันค่ะ20 30เอาดูทีนี้ครับโปรดสังเกตนะครับก็ศึกษาไปด้วยกันผมเองผมก็ไม่ต้องไปเร่งร้อนแต่ไม่เร่งเพราะว่าอยากจะให้เข้าใจมากกว่าเอาไว้ให้ผมทำการค้าก่อนจะคิดเป็นนาทีดีไหมอย่างหนึ่งกำลังจะบอกว่าอย่างหนึ่งที่ความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือว่าถ้าคุณไปโรงพยาบาลคุณไม่มีทางจะได้ใช้เวลากับคุณหมอได้นานเท่านี้ก็ไล่กลับไปตั้งนานแล้วเพราะว่า
ไม่ไปก็ด้วยสาเหตุนี้ไปนั่งคอยตั้งแต่บ่ายโมงเจอหมอ3โมงครึ่ง3โมง32นาทีไปได้แล้วแล้วออกไปแล้วนี่ยังไม่รู้ผลด้วยนะต้องรอริบออกไปก็สั่งอะไรวันนั้นที่ไปให้ไปเอาแคลเซียมให้ไปเอาแคลเซียมไปกินเราก็มานั่งคิดนะว่าภาครัฐเองเนี่ยเคยคิดไหมว่าผู้คนของเราเนี่ยใช้เวลาที่จะทำให้เกิดผลผลิตอ่ะไปอยู่ที่โรงพยาบาลกันวันวันหนึ่งเท่าไหร่เคยคิดไหมตัวเราเองอ่ะเรารู้สึกว่ามันแบบมันมากนะคนแทนที่จะได้ทำงานไปแบบเกิดผลผลิตไม่ยิ่งเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลแน่นไปหมดใช้เวลาเท่าไหร่ครึ่งวันบางคนออกจากบ้านตั้งแต่ตีสี่ตีสี่แล้วก็ไปรอกลับมาอีกทีก็นั่นแหละ3โมงเย็น4โมงเย็นค่ะแล้วว่ามันแบบมันไม่น่าจะใช่เส้นทางที่ควรจะเดินแล้วแล้วก็ยิ่งก้าวหน้าเท่าไหร่คุณหมอยิ่งแยกส่วนมากเท่านั้นนะ วันนี้หาหมอนี้อีกวันไปหาหมอนี้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับประชาชนอ่ะค่าเดินทางเวลาที่หมดไปไม่ใช่คนแค่ผู้ป่วยนะก็ต้องมีคนที่แอปคอมมานีเขาเรียกว่าอะไรดูแลไปด้วยกันบางคนไปหนึ่งต่อหนึ่งก็นับว่าดีแล้วบางคนต้อง2ต่อ1 3ต่อ1แล้วคนเหล่านี้งานการก็ต้องลาคิดเป็นต้นทุนของการรักษาเนี่ยมีใครคิดถ้าคิดในแง่เศรษฐกิจเนาะสูญเสียเยอะมากต้องบอกว่าชาติจะล่มจมเพราะเรื่องสุขภาพแต่ไม่บ้านเรายังไม่มีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไปในการดูแลผู้ป่วย1คน1ต่อ1รอบนะคะแล้วใน1คนเนี่ยมีกี่รอบสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงก่อสร้างบุคลากรผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอเสร็จแล้วก็งบประมาณไม่พอถามว่าทุ่มงบไปแล้วมันได้จริงไหมที่ใครจะการันตีงบเห็นไหมลงทุนมาเยอะมากนะเรื่องของนายแพทย์นายนางสาวแพทย์ลงทุนมาเยอะมากมากนะรัฐไม่พอก็บริจาคเยอะแยะไปผู้คนก็บอกคิดว่าโรงพยาบาลพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นโรงที่จะทำให้ผู้คนได้หายได้ป่วยที่ไหนได้มาถึงวันนี้ผมบอกว่าไม่ใช่แล้วมันจะกลายเป็นโรงฆ่าสัตว์ไปแล้วเวลานี้เอาใครจะเถียงมาที่ว่าถ้ากระตุกถ้ามันกระตุกเนี่ยลงมันจะออกที่หูเลยนี่นะทุกครั้งไปทุกครั้งไปนะเอาจะปิดหูให้นะครับโอ้สังเกตอย่างน้อยก็มีหมอท่านหนึ่งที่รู้นะครับได้ดูหมอปากหมาไหมฮะนี่คือเด็ดขาดเลยนายแพทย์คนที่นายแพทย์การใช้ยาครับก็ต้องคิดว่าสิ้นเปลืองจะไม่ว่าจะเอาไปเอาไหนใช่ไหมหมอบอกเองเลยว่ามันคือสารเสพติดครับสารเคมีให้คนนั้นบอกเราก็รู้สึกเราจะส่งต่อไปให้ดูแล้วฮะดูแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวหมอนี่ปากมากแล้วก็ยึดใบอนุญาตอ้าวเดี๋ยวจะใบอนุญาตเลยก็ถ้าใช้คนเดียวกันเรายังสงสัยเลยว่าท่านนี้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นปกติป่ะผมว่าเขาโซเชียลไงครับเขาอยู่ในกลุ่มของม
หาชนเป็นไงแค่วันนี้มาขอสอนในแพทย์พินิจลิงสิบคนใช่ครับก็เลยเป็นแค่ขอสอนเนี่ยถ้าพวกที่เขานั่นก็จะเป็นสอนนี่คือมามาลวกลุงหอดพลิกขั้วโลกเหนือให้ดูลุงหมอใช้สองฝ่ามือพลังงานบริสุทธิ์นำเสนอไม่เอาต้องตั้งโรงพยาบาลแข่งกันใช่ไหมถ้าเรียกชื่อเหมือนเขาเดี๋ยวก็เอ้าก็ไปตั้งสิโรงพยาบาล ไม่ค่ะเรียกชื่อว่าโรงพยาบาลมันก็เหมือนกับฝังชิปไปแล้วอ่ะว่าโรงพยาบาลมีเส้นทางเยี่ยมนั้นนะไม่ของเรามันต้องเป็นอีกเซกชันนึงด้วยฮะ อย่าไปเอาเรื่องนี้มาใส่ผมว่านะทุกวันนี้มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีนะตรวจวัดโรคทุกโรคในวันนี้หมอไม่ต้องวินิจฉัยแล้วครับผ่านเครื่องมือหมดแล้วหมอรักษาไปให้เห็นเนี่ยนั้นต่อไปไม่ต้องใช้แล้วนายแพทย์อานาโตมีไม่ต้องเรียนแล้วก็มันอยู่ในเว็บมันอยู่ในนี่หมดอยู่ในมือถือมือถอยหมดแล้วขนาดไหนตอนนี้นักเรียนไม่ยากเลยดูเว็บอย่างเดียวดูแอปพลิเคชันอาจจะมีไม่ต้องเยอะแยะให้เลือกของกลางของฟรีซะก่อนแม้แต่สถาบันก็ซื้อเว็บมาหนึ่งเว็บมาดูแจกจ่ายก็ไม่รู้เฮ้ยซื้อแอปหนึ่งแอปกี่ตังค์เองแจกจ่ายกันดูน่าจะตายแต่โอเคไหมใบหน้าท้องท้องเลยโอเคค่ะตรงสบายเลยท้องสบายสามหมื่นขึ้นไปแล้วท้องสบายแล้วหน้ายังขึ้นแล้วสามหมื่นเอาฉันสัญญาสงสารคนจนเถอะไอ้นั่นง่ายใช่ไหมแต่พอจ่ายเป็นแสนไม่เป็นไรจ่ายทีละเล็กทีละน้อยบางทีก็ไม่เป็นไรทุกวันนี้เขาทำบุญผ่อนส่งด้วยนะอันนี้เหมือนการผ่อนส่งได้ด้วยเห็นไหมทำบุญผ่อนส่งก็มีนะโอ้ยถ้าผมทำนะ20กว่าปีจะผ่านมาผมมีเครื่องบินส่งตัวขี่แล้วนะทำไมหนูไม่พบลุงตอนที่หนูเป็นแรกๆเลยเนาะจะได้ไม่ต้องไปฉีดอะไรเลยไม่ต้องทำผมทำงานผ่านซื้อมาตั้งแต่ปี25ผมรักษาผู้คนผ่านวิทยุมา20กว่าปีที่บ้านหนูที่บ้านหนูนี่วิทยุนี้รับไม่ค่อยได้เลยค่ะตอนนี้มันเป็นฮะตอนนี้มันง่ายตอนนี้ตอนนี้ได้แล้วอินเทอร์เน็ตเพิ่งมาใช้ได้ประมาณสัก3ปีเฟซยังไม่ถึงปีดีเฟซฮะโอเคนะครับก่อนนี้ก็เป็น YouTube ตอนนี้มีทั้ง YouTube ก็เป็นเรียลไทม์นะ YouTube เป็นไลฟ์สดนะ YouTube Facebook ไลฟ์สดสองค่ายก็แข่งกันก่อนเมื่อก่อนหนูก็ดู YouTube เหมือนกันแต่ว่าหนูถามใครก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้จะถามใครติดต่อใครก็หนูก็ไม่รู้ผมเองก็สงวนจังเบอร์โทรศัพท์จริงๆน่าจะบอกกันทุกวันทุกวันเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวไม่มีที่อยู่ถ้าหนูโทรมาคุณลุงรับด้วยนะคะเมื่อหนูโทรมาก็รายการก็เปิดสายให้อยู่แล้วเฟซใช่ไหมครับค่ะใช่ไหม
ก็ให้กันทุกโอกาสผมก็ต้องการเผยแพร่ด้วยพลังงานอยู่ที่บ้านหนูก็เปิดให้เขาดูเขามาเที่ยวหนูก็เปิดให้ดูโอเคต้องจบข่าวนะค่ะเราใช้เวลาพอสมควรในการที่จะก็ข้อมูลนี่มือชาเท้าชาเป็นไงเดี๋ยวนี้ผมคั้นไปด้วยผมเหยียบไปด้วยมันจะชาตอนกลางคืนน่ะคุณลุงนั้นไม่จบนั้นคืนนี้คือคำตอบเนาะค่ะคืนนี้ถ้าชาค่อยบอกนะค่ะแต่ที่นี่ที่วันที่นี่ชาเอากาแฟกลับบ้านไปถ้าตอนนี้ไม่ชาจบตรงนี้เลยค่ะจำไม่เลยเนี่ยค่ะมันจบตรงนี้แล้วจบหน้าหนูก็จบแล้วก็คิดว่าใช่ไหมค่ะครั้งเดียวผ่านเลยหรือเปล่าประมาณหรือเปล่าก็แค่เหลือแค่10-20%เนาะไม่เหลือหรอกครับไม่เหลือแล้วค่ะรู้สึกว่าหมดแล้วนะหมดแล้วค่ะหนูไม่เอากลับแม่งสอนละต่อไปตรงเป็นความรู้สึกว่าหมดจริงๆนะค่ะไม่รู้สึกว่ากระตุกกระเต้นนั่นใช่ไม่ตอนนี้ไม่กระตุกแล้วค่ะโอเคมาก็ถือว่าเราเซ็นได้เนี่ยแล้วสายไปถามใครถามเจ้าตัวเอาขึ้นมือมาวัดก็ไม่ได้ไม่มีถามวัดได้สรุปแล้วไม่ต้องใช้เข็มนะมีใช้แค่ค่ะเหนือกว่าเยอะแยะรีบจ่ายซะนะเอา50,000ดีกว่าโอ้ยขึ้นยังไงอันนี้เป็นต้นไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาให้หนูกับค่ารถไปบ้างไปขายนาทั้งนั้นเออไปขายหนูกำลังจะไปขายนาอยู่ไม่ได้ขายอ่ะเดี๋ยวนี้เจ๊กินไม่ดีเลยเหรอขายรถไปทำอะไรเพราะหนูไม่ได้ทำอ่ะค่ะเราขายให้เขาไปทำที่บ้านขายของเล็กๆน้อยๆแล้วแฟนทำงานด้วยแล้วไม่มีเวลาได้ไปทำอะค่ะนาอยู่ทิ้งแม่เขาเช่าแล้วให้เช่าอยู่ค่ะตอนนี้ก็ให้เช่ามีกี่ไร่มีนิดเดียวพ่อแม่แบ่งสมบัติให้คนนิดคนละ5 ไร่สองไร่คนสองไร่มันมีน้อยเพราะพื้นที่มันเป็นที่สูงเมื่อก่อนพ่อเราจนเนาะแล้วไม่มีแรงทำเยอะอะไรสองไร่ก็แผ่นดินมันมีอยู่แค่นี้แหละก็ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยได้กี่เปอร์เซ็นต์ร่างกายทั้งหมดรวมทั้งหมดเลยหลงจม80ค่ะ80%ก็โอเคนะก็มีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะตอบคำถามเพราะว่าพลังงานมือสดมันไม่มีมันเป็นศาสตร์ใหม่ของโลกโอเคไหมครับองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับแบบสำรวจความพอใจวัดผลสัมฤทธิ์แล้วก็ติดตามผลก็เบอร์โทรก็มีโอเคนะครับน่ะอันนี้ทำลายซะอย่าให้ใครไปทำอะไรอย่าให้ใครเอาไปโอนเงินในบัญชีหรืออย่าให้ใครไปโอนที่ดินใช่ไหมฮะทำลายให้เรียบร้อยสงสัยเพราะว่าต้องการเก็บไว้เป็นข้อมูลหนึ่งให้กับเด็กเกิดมาทีหลังคนหนึ่งลุงหมอเสนอพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โอเคไหมครับเพราะต่อไปศาสตร์ด้านนี้มันจะขึ้นมาเขาจะได้มีแหล่งข้อมูลแหล่งการศึกษาก็จะมาไต่ถามเขาเองหรอกสุดท้ายแล้วถ้าเขาสงสัยเอ้ยอันนี้มันศาสตร์ตาเนี่ยตากระตุกเห็นไหมเขียนว่าใช่ไหมครับมันหายไปได้ยังไงตั้ง 80% เนี่ยคนเขาสงสัยเขาก็ไต่ถามที่เบอร์โทรศัพท์เองใช่ไหมครับจริงไหมเรื่องนี้จริงหรือเปล่าก็คนตอบไปเนี่ยไม่จริงได้ไงเนี่ยใช่เนี่ยนี่หลักฐานชัดๆโอเคไหมครับนี่คือข้อมูลดิบที่ชัดที่สุดแล้วในโลกเนี่ยนี่คือของจริงของแท้ต้องเป็นอย่างนั้นชัดเจนเนาะค่ะมันจึงเป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ในอนาคตเพราะต้นตำรับนั่งพูดอยู่นี่โอเคไหมครับค่ะเมื่อเขาสงสัยเขาก็มาถามแต่ถามก็มาเรียนรู้จากลุงหงอกเขาก็จะไปรักษาผู้คนต่อไปทีนึงลุงหงอกก็ไปวันๆแล้วไปไหนลุงหงอกต่อไปข้างหน้าใช่ป่ะ
ใช่ไหมครับค่ะจะไปไหนก็ตามเองแล้วกันใช่ไหมอยากทำบุญก็จดเอาเบอร์บัญชีไม่มีที่ใส่ก็ใส่เข้าไปในบัญชีบุญเข้าใจไหมครับค่ะบุญมันมีบัญชีธนาคารเนี่ยก็มีไม่ใช่เลยแม่งสอนก็มีธนาคารไม่ใช่เลยมีนั่นแหละเอาเบอร์บัญชีไปนึกอยากใส่กระปุกผ่าบัญชีไปถ้าอยากทำบุญนะค่ะสักแสนก็แล้วกันท่านเกินคุ้มนะถ้าหนูได้ขายนานี่นะหนูจะร่วมทำบุญเยอะเท่าที่พอหนูทำได้ไม่เดือดร้อนใช่นั่นมันโหเดี๋ยวไปวิจารณ์เมื่อเรารู้ว่าเรามีสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์เราต้องช่วยกันรักษากันเอาไว้ใช่ไหมล่ะค่ะถ้าผมขายมานานแล้วจะเสนอให้รัฐบาลไทยถ้าเขาไม่ยอมรับผมก็ไปขายให้ต่างประเทศขายตัวให้กับต่างประเทศครับก็คนที่มีความสามารถระดับนี้โถผมท่านทั้งหมดทุกอย่างผมไม่พูดจาเฉยพูดจามันเกรงใจแพทย์เกรงใจแพทย์ทุกวันเอาไว้ให้ยุคครบร้อยปีก่อนผมจะไม่เกรงใจใครเลยนะตอนนี้เท่าไหร่คะ74 ปี74ครับโอเคเนาะค่ะเราตรงแค่นี้เราใช้เวลาเท่ากับเท่านี้กันก็คอยดูนะทุกอย่างจะดีหมดจ้ะมันจะดีไปพร้อมหมดทุกส่วนของร่างกายมันจะปรับเพราะมันเองในธรรมชาติก็ดูเฟสไปเย็นๆ2 ทุ่มเนาะจ้ะโอเคดีแล้วที่ติดตามโอเคจบข่าวเนาะจ้ะค่ะโอเคนี่เรียบร้อยแล้วอ้าวล่ะยินดีด้วย